ภอกันชลลักษณ์นะคะนายทวีฤทธิเสนค่ะมาพร้อมกับนะคะท่านพัฒนาการอำเภอกันชลลักษณ์ค่ะนางณัฐยาแก้วกิ่งนั่นเองนะคะมาด้วยชุดนะคะพื้นเมืองสีลาวานะคะเป็นแบบว่าสีน้ำตาลนะคะสำหรับสุภาพสตรีค่ะก็จะมีการมิกซ์แอนด์แมทช์ด้วยผ้าคลุมไหล่นะคะในส่วนของสุภาพบุรุษค่ะก็จะมีผ้าคาดเอวพันเอวนะคะสีชมพูเป็นผ้าฝ้ายสวยๆนะคะต้องบอกเลยว่าสีลาวานะคะก็เป็นการย้อมจากดินภูเขาไฟนะคะท่านก็มีการนำมาแมทช์กับผ้าไหมนะคะสวยงามมากๆเลยสำหรับดินภูเขาไฟของเรานะคะนอกจากจะปลูกทุเรียนนะคะได้แซ่บนะคะรสชาติดีนะคะซึ่งที่อื่นนะคะนักท่องเที่ยวชื่นชอบมากฤดูกาลทุเรียนภูเขาไฟจะต้องมาชิมที่นี่กลิ่นหอมนะคะแล้วก็หวานกรอบเป็นที่สุดเลยนั่นเองค่ะดินภูเขาไฟนอกจากจะปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็ทราบแล้วนะคะยังเป็นหนึ่งในวัตถุดิบค่ะที่สำคัญกันเลยนะคะที่จะนำมาย้อมสวยงามสวยหล่อนะคะซึ่งอย่างที่น้องปุ๋ยได้บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกเลยว่าเป็นวิสัยทัศน์นะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษค่ะท่านเล็งเห็นว่าเอ๊ะนะคะนอกจากดินภูเขาไฟของเราจะสามารถไปปลูกทุเรียนปลูกละมุดมังคุดอะไรต่างๆนะคะได้แซ่บแล้วนะคะยังนะครับยังคงอยู่ที่อำเภอกันชลลักษณ์นะครับผู้นี้นะครับมีความสวยงามคุณสังเกตไหมว่าสวมใส่แล้วนะฮะหล่อแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้ของผมสำหรับนางแบบของเราก็คือพยาบาลวิชาชีพครับคุณสุนีรัตน์กันทัศวีกำพลนะครับมาพร้อมกับนายแบบของเราครับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนายธนารัตน์อินทรสมนะครับเป็นเครื่องแต่งกายผ้าพื้นเมืองนะครับซึ่งก็วัยรุ่นทั้งสองท่านถือว่าเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นสวมใส่แล้วนี่คือดูแล้วเท่ดูแล้วหล่อแล้วก็เป็นการเสริมบุคลิกนี่หล่อและก็สวยมากเลยนายแบบนางแบบจ้างมามืออาชีพใช่ฮะนี่คือเป็นลูกหลานบ้านเราจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมดเลยสวยหล่อมากๆเลยนะคะสบายก็สวยงามนะคะมาพร้อมกับการแต่งกายนะคะที่ไปแมทนะคะกับผ้าถุงนะคะผ้าไหมตัดกันได้ลงตัวจริงๆผมขอ CF หน่อยได้ไหมครับใส่แล้วหล่อมากเลยถ้าผมใส่ดำเนินรายการคงจะหล่อไม่เบาเนี่ยฮะดีกว่ารอบนี้เป็นคุณครูนอกจากจะทำหน้าที่สอนแล้วอาชีพด้วยนะคะคุณขากับคุณครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรนั่นเองค่ะและนางสาวชนาการศิริโรจนรามนะคะหรือแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะมาพร้อมกับคุณครูนะเช่นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันเลยนะคะนายกิติพงศ์โอลานวงสกุลนั่นเองนะคะซึ่งมาในส่วนของภาพพื้นเมืองนะคะคุณครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรนั่นเองค่ะก็เป็นผ้าสีเหลืองนะคะเป็นเหลืองแบบนวลนวลนะคะสว่างออร่ามากๆเลยนั่นเองค่ะนะคะก็น่าจะเป็นทางด้านของนะคะผ้าทอมือสีลำดวนนะคะย้อมสีธรรมชาตินะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะของชาวจังหวัดศรีสะเกษเอกลักษณ์อัตลักษณ์เลยนะคะดอกลำดวนสีลำดวนนะคะวันนี้น้องหุยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะนะเพราะว่าถือได้ว่ามารับหน้าที่หนักพอสมควรนะคะร้อยกว่าผู้และที่สำคัญมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่รอบที่แล้วงานโอทอปมีโอกาสได้เข็มกลัดดอกลำดวนก็เลยเอามาติดไว้ที่อกเพื่อที่จะไม่ให้ตื่นเต้นกว่าเดิมหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้นะครับกับเป็นกำลังใจให้กับนั่งแบบแน่แบบกันได้เด้อพี่น้องครับแล้วก็ส่วนนะครับนางแบบในแบบ2ท่านครับที่อยู่ด้านหน้าแคทวอล์กตอนนี้นะครับผมค่อยๆเดินโชว์ตัวก็ได้นะครับไม่ต้องรีบจะได้โชว์ความสวยงามนะครับสำหรับนางแบบในแบบผู้นี้นะครับเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะครับจากอำเภอกันทรลักษณ์นะครับนี่ก็คือนายสัญญาพลคำและนางจันทนีมนตรีนะครับเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการก็คือว่าเป็น2คนครับเสริมที่สำคัญก็คือเรื่องของผ่า
แม่ละค่ะขาที่เพิ่นเอามาใส่ก็เป็นขาพ่อมือพ่อมือโดนพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับแล้วก็นะครับเป็นการทออย่างสวยงามก็คือว่าซ่าผ่านเฮาสีสะเกดครับค่ะดูแลกันแต่ปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะตะกามายอมเองปลูกเองเลี้ยงเองยอมเองละกามาท่อเองพ่อท่อเองท่อเองพ่อครับมาออกแบ่งไปยิบไปผ้ามาเข้าแต่ที่ดองเข้าออกมามาโชว์มีแนวดีๆนะครับจะต้องประกาศเลยครับเราต้องประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้นะครับว่าผ้าของเรามีความสวยงามนอกจากผ้าแล้วยังมีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอีกด้วยครับค่ะสำหรับคู่ถัดไปนะคะคู่ที่32ค่ะมาในแนวของผู้ใหญ่บ้านกันบ้างดีกว่านะคะนางสาวพรรัตดานะคะคุณปัญญาค่ะผู้ใหญ่บ้านนะคะโนนสะแบงหมู่5ตำบลสวนกล้วยนะคะมาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านโนนสะแบงหมู่5ตำบลขนุนนะคะนายปรีชาพิมพันธ์นะคะซึ่งมาในชุดผ้าพื้นเมืองนะคะสวยๆนะคะแล้วก็มีผ้าพาดไหล่นะคะนี่เลยพาดบ่าหล่อๆเพิ่มกิมมิกนะคะเข้ามารวมถึงนะคะสุภาพสตรีก็จะเป็นทางด้านของผ้าคลุมไหล่นะคะซึ่งมีการย้อมนะคะด้วยดินภูเขาไฟนะคะสวยงามมากๆเลยนั่นเองค่ะนะคะโอ้โหนะคะกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษณ์ของทั้งสองท่านเลยนะฮะก็คือนางวิไลพรวงตลาและนางประภารัตโอเมนนะครับมาโดยเป็นสุดพื้นเมืองเป็นผ่าท่อนะครับลายผ้าของม้าหกตะกอนะครับสุดพื้นที่ภาพธรรมะทะแม่งเด็กพี่น้องคู่ต่อไปอย่าพึ่งไปนะคะเด้อคู่ขันนาหมุนบังหลักหมุนให้พี่น้องคนเบิ้งในจักรบาทงามงามไปคืออยากใส่สุดไปต่างประเทศทุกแล้วมันเอกเซลฟี่พร้อมไอพี่ดอกในเก็บภาพคาๆว่าสั่งครับผมเป็นกำลังใจให้ได้ดอกไม้นะครับดอกไม้ซ่อละ20บาทหรือว่าจะเอาเป็นช่อใหญ่ๆไปเลยก็100เป็นกำลังใจให้กับเหล่านางแบบนางแบบของเรากันได้เลยนะครับกล่าวมาต่อกันด้วยคู่ที่34นะคะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะนางเบญจวรรณเขียวขำนะคะแล้วก็และอีกหนึ่งท่านนะคะนางจิรสุดามังตะการค่ะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นแนวชุดราตรีและเราก็มีราตรียาวนะคะสวยงามมากๆเลยนั่นเองค่ะสำหรับนะทางด้านของคู่ที่34นั่นเองค่ะครับผมเรื่องของดอกไม้ให้กำลังใจครับตอนนี้ดอกไม้อยู่โต๊ะจำหน่ายบดแล้วไทยที่ซื้อไว้นะครับทำไมว่าเห็นเดินมาปุ๊บเรียนนิยมเอาเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นมาใส่ในพิธีย่ามสาวๆครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนกันใครเห็นแล้วก็ชื่นชมเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วยเสียงในจากช่วงนี้เนาะค่ะเนาะปลายปีก็จะมีงานแต่งงานมงคลหลายแน่จังหน่อยค่ะพี่น้องแต่ผู้ใดที่บอกว่าหาเสือหาผ่าเนาะค่ะเนาะสุดงามๆเป็นเสื้อนะคะผ่ายอมไม่มาเกลือสีดำก็สามารถที่จะมาสื่อมาหาได้ในงานนี้นั่นเองค่ะครับผมครูตอนนี้นะครับอยู่ฟังด้านซ้ายปีกซ้ายปีกขวาของแท็กวอร์มนะคะค่ะสำหรับครูที่36เนาะค่ะเนาะพันจ่าเอกนะคะกิตติกรแก้วกิตติกรกุลนะคะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนะคะมาพร้อมกับคุณครูชำนาญการพิเศษค่ะนะคะนางอ่อนชนกเนี่ยมึงว่าเอ้ยเจ้าใส่ผ้าเอียงเนาะคือมางานแท้สมงามแท้ก็สามารถช่วยเสริมบุคลิกได้ด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนายแบบก็มาในผ้านะครับผ้าไหมงามสีเหลืองนะครับดอกลำดวนนะครับสวยงามแบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามท่านได้เลยว่าท่านซื้อมาจากไหนอาจจะไปสืบมานะฮะท่านกำนันเนาะเนี่ยนะครับสามารถเอาไปสอบถามส่งไปตัดเงียบกันเลยพี่น้องนะฮะสวยงามมากๆเลยย้อมดินภูเขาไฟนะคะเป็นดินจอมปลวกภูเขาไฟที่นำมาย้อมนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคือสวยงามมากๆเลยอากาศแบบว่าเริ่มจะเย็นเย็นแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะคลุมไหล่ได้นะคะแล้วก็ทางด้านของสุภาพบุรุษนะคะหรือว่านายแบบของเรานะคะนายสุวัฒน์ครองเมืองท้องถิ่นอำเภอขุนหารนะคะท่านก็มาด้วยชุดผ้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีทางด้านของแล้วค่ะเนาะหัวหน้าคณะทำงาน
กับเพื่อนกองทุนนะคะนางนิตยาจันทมันค่ะมาพร้อมกับประธานกลุ่มทอผ้าศรีลาวานางสวัยชนีชัยนะคะมาในชุดของผ้าศรีลาวาโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะคุณขาและก็อย่างที่น้องหมีได้บอกไปนะคะผู้ที่40นี่คือเป็นประธานกลุ่มทอผ้าศรีลาวาแน่นอนแหละบ่ได้เด้ตรงมาด้วยผ้าศรีลาวานะคะเนาะบ่ว่าสิเป็นเสื้อแล้วก็ที่เบิ่งทรายก็จะสวยงามอีหลีค่ะสามารถที่ไปงานตรงงานแดงเนาะค่ะเดือตำบลกระหวานนะครับมาพร้อมกับนางสาวจิตกมลชัยสุวรรณครับกพสตนนสูงนะครับมาเป็นเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษเสื้อแสวศรีสะเกษนะครับผ่าย่อมมะเขือการย่อมนี่บางคนเพิ่นบอกว่าย่อมมะเขือจนกว่าเสด็จสีแนวนี้ไม่ต่ำกว่าสมาจากทางด้านของชมรมทูปีน้องตุ้มวันนะคะนางสาวจริญญาวันสุขนะคะมาพร้อมกับนะคะนางสาวสสิมาวันสุขนะคะกรรมการชมรมทูปีนึกเมื่อวันนั่นเองนะคะมาด้วยชุดของผ้าไหมพื้นเมืองนะคะโอ้โหสวยๆนะคะย้อมไม้มะเกลือนะคะแล้วก็มาแมทกับผ้าไหมนะคะนี่เลยเขามีสายสะพายด้วยนะทูปีนึกเมื่อวันใช่แล้วค่ะโพสท่า